แบบนี้นะคะเห็นไหมคะรากเขาเยอะมากอันนี้สามารถแกะออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราจะได้อีกกิ่งนึงนะคะออกนะคะนี่เดี๋ยวแนนถอดให้ดูนะสวัสดีค่ะจิตรภาการ์เด้นนะคะสวัสดีเย็นวันศุกร์นะคะแนนหายหน้าหายตาไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แนนงานเยอะมากเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้แนนกำลังลงสลัดรุ่นใหม่ค่ะเป็นสลัดเลดโอ๊กนะคะเยอะเลยค่ะกำลังลงสลัดนะคะสลัดส่วนใหญ่ของแนนนะคะช่วงนี้แดดน้อยนะคะฝนตกบ่อยก็จะมีปัญหาเรื่องผักยืดนะคะถ้าเราอยากให้ผักของเราพุ่มเตี้ยนะคะต้นเตี้ยแบบนี้นะคะแล้วก็แตกพุ่มสวยใบใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ปลูกใหม่ก็แนะนำให้ปลูกผักสีแดงนะคะเพราะว่าเขาต้องการแสงน้อยกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้แนนก็กำลังเพาะขึ้นช่ายนะคะอันนี้เป็นกล้าขึ้นช่ายของแนนนะคะซึ่งหนาแน่นมากนะคะสำหรับวิธีการเพาะขึ้นช่ายให้ขึ้นหนาแน่นแบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะต้นตรงนะคะแล้วก็ต้นแข็งแรงมากด้วยให้เข้าไปดูที่ช่อง YouTube ของจิตรภาการ์เด้นนะคะแนนได้ทำวิธีการเพาะขึ้นช่ายให้ได้ผล 100% นะคะเพาะยังไงให้งอกภายใน 5-7 วันนะคะซึ่งเพื่อนบางคนก็ใช้เวลาการเพาะนานมากนะคะแล้วก็เพาะหลายรอบแล้วก็ไม่ขึ้นนะคะอันนี้แนนวางไว้ให้เขาได้รับแสงตรงหน้าระเบียงบ้านเลยนะคะได้รับแสงแต่ไม่ใช่แดดนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยเข้ามาหรือเพิ่งเข้ามาดูคลิปแนนเป็นคลิปแรกนะคะก็ย้อนกลับไปดูนะคะหรือไม่ถ้าเข้าไปดูคลิปนะคะคลิปของช่องแนนมีเกือบ200คลิปนะคะดังนั้นถ้าเพื่อนหาไม่เจอหรือว่าสนใจเรื่องไหนก็เข้ามาทักแชทแนนใน Facebook นะคะของเพจจิตรภาการ์เด้นก็ได้ค่ะแนนจะส่งลิงก์ให้นะคะอันนี้เป็นกรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กก็สวยมากเลยตัวนี้เป็นพันธุ์ที่ได้จากต่างประเทศนะคะกับใบเขาจะใหญ่มากเลยนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์นำเข้านะคะสวยมากเลยค่ะทั้งเรดโอ๊กแล้วก็กรีนโอ๊กนะคะอันนี้ได้ครบ2สัปดาห์แล้วค่ะแนนเพิ่งลงอ่างไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะครบ1สัปดาห์เขาก็ได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้อายุได้ประมาณ15วันแล้วนะคะ15วันสวยมากเลยค่ะตัดมาด้านนี้นะคะอันนี้เป็นผักบุ้งที่แนนเพิ่งลงนะคะเขากำลังแตกใบแท้นะคะแล้วก็วอเตอร์เคลสนะคะกำลังลงต้นตอไปนะคะกำลังแตกพุ่มนะถ้าสำหรับใครนะคะที่สั่งวอเตอร์เคลสแนนไปนะคะเคล็ดลับที่จะทำให้วอเตอร์เคลสต้นหนึ่งมีหลายกิ่งนะคะก็คือการเด็ดยอดให้เขาแตกกิ่งใหม่นะคะอันนี้แนนเด็ดยอดไปเห็นไหมคะเด็ดยอดไปแตกหน่อใหม่มาประมาณ4หน่อนะคะ4หน่อก็จะได้ทั้งหมด4กิ่งนะคะเห็นไหมคะเป็นพุ่มเลยนะคะอันนี้เป็นต้นตอที่แนนเอามาปลูกใหม่ก็มีนะคะเดี๋ยวแนนจะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นวอเตอร์เคลสที่แนนเพิ่งปักชำไปนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนสั่งกิ่งพันแนนเยอะมากนะคะแนนก็เลยต้องขยายเห็นไหมคะรากเขายาวมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนจะมาสาธิตวิธีการหักกิ่งพันแล้วก็การจัดเตรียมกิ่งพันสำหรับปลูกวอเตอร์เคลสนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่สั่งกิ่งพันวอเตอร์เคลสแนนไปนะคะเมื่อได้วอเตอร์เคลสแล้วแนนจะแนะนำว่าต้องหักยังไงนะคะแล้วก็เลือกกิ่งยังไงถึงจะสามารถทำให้วอเตอร์เคสของเราได้ประโยชน์สูงสุดนะคะ1กิ่งสามารถปลูกได้หลากหลายต้นนะคะอาจจะ 3-4 ต้นเลยนะคะสำหรับกิ่งหนึ่งที่แนนส่งไปนะคะแนนจะบอกว่าวอเตอร์เคสของแนนใบใหญ่มากนะคะเห็นไหมคะอันนี้ใบวอเตอร์เคสแนนนะคะเห็นไหมคะใบหนึ่งใหญ่เท่ากับครึ่งมือของแนนเลยค่ะใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขาสมบูรณ์มากนะคะนี่แนนจะให้ดูนะคะว่าเขาสวยจริงๆนะคะสำหรับใครถ้าสั่งวอเตอร์เคลสแนนไปแล้วนะคะหลังจากที่เพื่อนๆแกะออกจากกล่องนะคะอย่าเพิ่งเอาไปปลูกทันทีนะคะให้เอาไปแช่น้ำให้เรียบร้อยก่อนให้เขาสดชื่นแล้วก็ดูดน้ำเรียบร้อยแล้วก็สักวัน2วันก่อนค่อยทำการปลูกก็ได้ค่ะกิ่งพันวอเตอร์เคสที่แนนเอาไปให้เพื่อนๆเป็นกิ่งพันที่แนนปักชำในน้ำนะคะ
เพราะง่ายต่อการขนส่งนะคะที่สำคัญเลยกิ่งพันธุ์ที่ปักชำในน้ำเขาจะแตกรากออกเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เตรียมง่ายด้วยนะคะรากแตกนะคะเขาจะแตกออกจากตรงข้อตรงนี้นะคะเราสามารถตัดได้หลายกิ่งเลยนะคะอันนี้แนนจะนับให้ดูนะคะว่าเราสามารถหักได้ตรงไหนได้บ้างนะคะก็คือ1 2 3กิ่งนี้ได้ทั้งหมด4กิ่งนะคะได้ทั้งหมด4กิ่งหมายความว่าถ้าเพื่อนๆเอาไปต้นนึงนะคะสามารถหักปลูกได้ทั้งหมด4ท่อนนะคะง่ายมากเลยนะคะวิธีการหักก็หักง่ายๆค่ะแต่ตัวนี้แนนจะไม่เก็บนะคะเพราะว่าแนนจะเอาไว้ส่งให้เพื่อนๆที่สั่งจองไว้นะคะต้นกำลังสวยมากเลยถ้าแก่ขนาดนี้แล้วแนนถึงจะส่งให้นะคะแต่ถ้าต้นเขายังอ่อนอยู่แนนจะเก็บไว้ก่อนนะคะดังนั้นการสั่งจองกิ่งพันธุ์วอเตอร์เคสของแนนแนนจะส่งแค่สัปดาห์ละ1รอบนะคะเพื่อให้เขาเจริญเต็มที่แล้วก็แก่จัดนะคะเขาจะได้ปลูกแล้วติดเร็วๆนะคะเพราะถ้าเอากิ่งอ่อนไปเดี๋ยวเพื่อนๆปลูกไม่ติดนะคะอันนี้เป็นกิ่งที่แนนเตรียมไว้ให้นะคะนี่สวยๆเลยค่ะสำหรับใครที่จองไว้นะคะเดี๋ยวรับรองค่ะได้แน่นอนนะคะแนนได้เตรียมกิ่งไว้รอแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งให้วันจันทร์นะคะกิ่งวอเตอร์เคสเวลาที่เขาแตกเขาจะแตกออกเป็น2ง่ามแบบนี้นะคะ2ง่ามแบบนี้ดังนั้นเวลาเราหักเราจับกิ่งตรงนี้แล้วก็หักออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ1กิ่งของเขาเวลาเขาแตกออกเขาจะแตกออกเป็นรูปตัว V แบบนี้นะคะเราก็สามารถหักกิ่งตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าตรงคลอตรงนี้เห็นไหมคะว่าเขาจะมีจุดดำๆตรงนี้นะคะซึ่งจุดดำๆตรงนี้เป็นตุ่มที่รากเขาจะออกมาเวลาที่เราเอาไปเสียบลงในน้ำรากเขาจะแตกออกจากตรงนี้นะคะ1กิ่งแล้วนะคะหักแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะอันที่2นะคะเห็นไหมคะนี่เราก็หักแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะขอให้มีสีดำๆตรงนี้ให้เราสังเกตนะคะว่าถ้าตรงข้อตรงนี้มีตุ่มสีดำเราถึงหักนะคะถ้าไม่มีเราจะไม่หักนะคะเพราะว่ากิ่งเขายังอ่อนอยู่ถ้าเอาไปปลูกแล้วเขาจะเหี่ยวแล้วเขาจะตายนะคะอ๋อแล้วก็นี่เลยเราหักออกเลยนะคะว่าต้นตอของเขาก็จะแตกใหม่นะคะถ้าเราไม่หักออกต้นเขาก็จะสูงนะคะเมื่อต้นเขาสูงแล้วเวลาเอาไปปลูกเขาจะชะลูดอะค่ะแล้วก็ได้กิ่งน้อยด้วยนี่อันนี้เห็นไหมคะตัวนี้มีตุ่มที่แตกรากสองอันนะคะเพราะอันนี้เริ่มมีตุ่มรากแล้วแสดงว่าเขาแตกรากออกได้นะคะแนนก็จะหักอีกนะคะเนี่ยค่ะได้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็ได้1ต้นนะคะนี่ก็ได้1ต้นค่ะแบบนี้ค่ะเราสังเกตว่ามีตุ่มตรงนี้ไหมนะคะถ้ามีตุ่มแล้วก็มีจุดสีน้ำตาลแสดงว่ารากจะออกมานะคะรากของเขาจะสีออกน้ำตาลนะคะยิ่งแก่ยิ่งมีเยอะค่ะนี่เห็นไหมคะนี่1ต้นนะคะเวลาเราปลูกเราก็เด็ดเอาใบแก่ออกแบบนี้ค่ะง่ายมากเลยนะคะนี่ได้อีกหนึ่งต้นแล้วนะคะอันที่เหลือเขาก็แตกออกหลายกิ่งหลายหน่อเห็นไหมคะถ้าเราเด็ดออกเขาได้รับแสงเขาก็จะกิ่งเขาก็จะโตขึ้นเป็นต้นแทนที่นะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บเอากิ่งใหญ่ไว้นะคะเดี๋ยวตาข้างรอบข้างแบบนี้เขาก็จะไม่โตนะคะเราหักออกได้เลยแล้วถ้าเราอยากเอาไปขยายให้ได้หลายๆต้นนะคะเห็นไหมคะนี่เราก็เด็ดเอาใบใหญ่ออกแบบนี้สามารถเอาไปกินได้ค่ะ2ใบนี้นะคะแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เขามีตุ่มสีน้ำตาลแล้วนะคะเราหักได้ค่ะถ้ามีตุ่มสีน้ำตาลแล้วหักได้ค่ะเอามือนึงดันไว้นะคะแล้วก็มือนึงหักออกมานะคะนี่ค่ะเขาจะหักง่ายมากเห็นไหมคะแล้วเอาส่วนนี้จะเสียบลงดินก็ได้หรือเสียบลงน้ำก็ได้เขาก็จะมีรากออกมาเห็นไหมคะตุ่มสีน้ำตาลชัดมากเลยค่ะตัวนี้เราก็หักออกได้เลยค่ะนี่ได้ยอดใหญ่เลยนะคะเวลาเราไปปลูกเราก็จะได้หลายกิ่งค่ะแล้วก็ที่ไอส่วนที่เราหักออกเห็นไหมคะเขาก็จะมีกิ่งข้างนะคะกิ่งด้านข้างไต่ตาข้างก็คือ1 2 3 4เห็นไหมคะต้นหนึ่งเขาก็จะแตกพุ่มเหมือนกันกับตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเกิดจากที่แนนหักต้นเก่าออกนะคะเขาถึงได้แตกกิ่งเห็นไหมคะแนนหักต้นเก่าออกเขาก็จะแตกออกเป็น4กิ่งแบบนี้ค่ะใหญ่มากเลยเห็นไหมคะเป็นพุ่มสวยค่ะทําแบบนี้นะคะเราก็จะได้กิ่งพันธุ์ที่เยอะนะคะสามารถเอาไปขยายได้เร็วด้วยค่ะ
แนนหักแป๊บเดียวนะคะก็ได้เกือบกะละมังแล้วนะคะนี่ถ้าเราเอาไปปลูกนี่ก็ได้เกือบเต็มกะละมังแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะหักให้พอนะคะให้เต็ม1กะละมังนะคะเราก็จะได้กิ่งพันธุ์เวลาเก็บนะคะเก็บได้เด็ดยอดก็ได้นะคะถ้าเราการเด็ดยอดของต้นไม้นะคะจะทำให้ตาข้างเจริญเติบโตได้เร็วนะคะเห็นไหมคะตาข้างเยอะมากเลยเขาก็จะแตกเป็นพุ่มนะคะถ้าเราอยากให้เขาแตกทรงพุ่มก็เด็ดเอายอดออกเหมือนกระเพราเหมือนโหระพาเลยค่ะยิ่งเด็ดยอดตาข้างเขาก็ยิ่งแตกเยอะไหมคะเห็นไหมคะตาข้างเขาเยอะมากเลยนะคะดังนั้นเพื่อช่วยให้เราได้กิ่งพันธุ์เยอะๆเราก็สามารถเด็ดเอาไปปลูกได้ค่ะสำหรับใครที่ได้กิ่งพันธุ์ไปแล้วนะคะทำเหมือนแนนก็ได้นะคะจะได้ขยายพันธุ์วอเตอร์เคสได้เร็วๆนะคะนี่อันนี้ได้มาเด็ดให้ดูแล้วนะคะง่ายๆเลยนะคะสำหรับการปลูกวอเตอร์เคสลงน้ำนะคะทำเหมือนแนนเลยนะคะทำเหมือนสะระแหน่ค่ะก็คือใช้ฟองน้ำห่อนะคะนี่เดี๋ยวแนนถอดให้ดูนะคะเวลาที่แนนส่งกิ่งพันธุ์นะคะแนนก็จะเอาไปทั้งฟองน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อไปค่ะเขาจะสดชื่นแล้วก็ไม่เหี่ยวเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นกิ่งพันธุ์ที่แนนเก็บแล้วแนนไม่ได้ใส่ในฟองน้ำนะคะแนนเสียบลงไปในช่องโฟมแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเสียบไว้เฉยๆค่ะแบบนี้เขาก็งอกแล้วค่ะเห็นไหมคะออกรากแล้วปลูกในน้ำดูแลง่ายกว่าปลูกลงดินนะคะแล้วก็เก็บได้สะอาดมากด้วยค่ะเห็นไหมคะง่ายมากเลยทำแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่การที่เราเอาไปเสียบแบบนี้ต้นกิ่งของเขาต้องใหญ่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาโครงเคลงแล้วมันจะรบกวนการเจริญเติบโตของเขานะคะแต่ถ้าอยากให้เขาติดแน่นนะคะเราก็ต้องใส่โฟมแบบนี้ค่ะนี่เอาแผ่นฟองน้ำนะคะห่อค่ะห่อเสร็จแล้วก็เอาไปเสียบลงในรูนะคะนี่ในสัปดาห์แรกไม่ต้องให้ปุ๋ยนะคะเสียบน้ำเปล่าค่ะพอเขาติดรากเรียบร้อยแล้วเราถึงเติมปุ๋ยให้นะคะให้นิดเดียวเขาก็โตแล้วค่ะเห็นไหมคะได้กินผักกรอบๆสวยๆนะคะนี่แล้วก็เติมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงให้ด้วยค่ะเขาก็จะเขียวชอุ่มสวยแบบนี้นะคะทั้งสวนเลยเดี๋ยวแนนจะถ้าได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะรากเขาเยอะมากอันนี้สามารถแกะออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราจะได้อีกกิ่งนึงนะคะเอาไปปลูกนะคะแล้วเวลาเราปลูกเราก็ให้ดึงใบที่อยู่ติดด้านล่างอย่างนี้ออกแล้วก็ห่อด้วยฟองน้ำนะคะนี่ได้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นต้นที่2นะคะแล้วก็ต้นที่3เห็นไหมคะกิ่งพันธุ์ที่สั่งไปสามารถแยกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปปลูกได้ค่ะ3ต้นนะคะต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ดึงออกแบบนี้ค่ะได้ยินเสียงหักไหมคะเขากรอบมากนะคะเราหักออกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาไปปลูกนะคะตัวไหนที่เริ่มเนี่ยค่ะสามารถหักออกได้เลยนะคะนี่ตัวนี้เขาจะแตกออกตรงนี้นะคะแตกได้ค่ะสำหรับการระยะจากยอดลงมาถึงต้นนะคะให้นับประมาณได้ทั้งหมด 3-4 ข้อค่อยหักนะคะอย่าหักสูงเกิน3ข้อนะคะเพราะเขาอ่อนเกินไปเดี๋ยวเขาจะไม่ติดนะคะนับลงมาเลยค่ะ1-4นะคะประมาณนี้นะคะ4ข้อค่ะเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ใหญ่นะคะต้นเขาอ่อนแต่เขาต้นโตเฉยๆนะคะเขาไม่เหมือนพันธุ์เล็กนะคะประมาณ4ข้อพอดีค่ะอีกต้นนี้ต้นตอนะคะเราก็เก็บไว้แล้วก็เด็ดเอาใบที่อยู่ด้านล่างออกแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปปลูกใหม่นะคะนี่ก็จะได้กิ่งพันธุ์ที่เพียงพอนะคะต้นนี้เห็นไหมคะใบไหนแก่แล้วก็เอาทิ้งค่ะสำหรับต้นแบบนี้นะคะต้นแบบนี้เมื่อมีตุ่มที่เป็นรากแบบนี้ให้เพื่อนๆหักแบบนี้นะคะจับตรงนี้แล้วก็ดึงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะต่อตรงนี้เดี๋ยวต้นนี้เขาจะโตของเขาเองนะคะเป็นกิ่ง2ตัวเนี้ยค่ะเขาจะโตของเขาเองนะคะนี่ได้1ต้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะหักแบบนี้นะคะหักแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ได้อีก1ต้นค่ะส่วนสำคัญของเราก็คือเราต้องการข้อแล้วก็ส่วนนี้นะคะเอาไว้สำหรับจุ่มลงไปในน้ำหรือเสียบลงไปในดินนะคะแค่นี้พอค่ะนี่แล้วก็อันนี้ก็หักเอาเด็ดเอาใบออกนะคะ
1 2 3 4เห็นไหมคะเราก็ได้ยอดที่มี4ข้อพอดีค่ะอัดตัวนิด1ต้นนะอย่าหักอีกนะคะเพราะถ้าหักอีกเดี๋ยวไม่ขึ้นนะคะเขาจะอ่อนเกินไปค่ะเอาแค่นี้พอนะคะนี่ต้นนี้โอ้ต้นนี้มีหลายกิ่งเลยค่ะที่เราสามารถหักได้นะคะแนนห่อเขาสูงนะคะดังนั้นตัวนี้ต้นนี้สามารถหักได้อีกต้นนึงค่ะเนี่ยค่ะนี่หนึ่งกิ่งนะคะเพราะว่ารากเต็มเลยค่ะตรงไหนที่แช่น้ำเขาก็แตกรากออกได้อย่างเงี้ยค่ะใบแก่เราหักทิ้งค่ะเด็ดทิ้งนะคะใบแก่เราไม่เอาค่ะแล้วก็หักอีกได้ค่ะโอ้อันนี้ขาดเลยเนี่ยค่ะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งต้นค่ะหักเอาเด็ดเอาใบข้างล่างออกแบบนี้เห็นไหมคะเด็ดใบแก่ออกค่ะแล้วก็หักลงมาให้เป็นอย่างนี้ค่ะนี่อันนี้หักได้นะเพราะเขามีตุ่มรากแล้วหักได้ค่ะตัวนี้นี่เห็นไหมคะแค่นี้ก็ได้ค่ะแค่นี้ก็ติดแล้วนะคะเด็ดใบออกค่ะนี่ได้อีกต้นนึงเห็นไหมคะกิ่งนึงที่สั่งไปนะคะจะได้ทั้งหมด4ต้นได้เลยนะคะนี่อันนี้แนนเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เพียงพอแล้วค่ะตอนนี้แนนได้กิ่งพันหนึ่งตะกร้าสวยๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่งามมากเลยพร้อมที่จะไปปลูกได้แล้วค่ะสวยงามนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปของแนนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเวลาที่แนนลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแนนนะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจทุกท่านที่ส่งมาให้ทั้งการกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นด้านล่างของคลิปด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ